นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวพูดถึงเรื่องของโบราณสถานที่พระนครศรีอยุธยากันสักหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่ายังคงได้รับความนิยมในเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่สนใจจะเดินทางมาเที่ยวชมกันมากแล้วก็ติดอันดับด้วยนะคะในเว็บไซต์ที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะว่าต้องเป็นเมืองที่มาเที่ยวชมนะคะเพราะว่าก็ประจักษ์แก่สายตาว่าสวยงามด้วยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าติดตามแต่ว่าเรื่องของภาวะน้ำท่วมขังนี่สิคะได้รับความเสียหายไปพอสมควรเลยนะคะซึ่งด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปตรวจสอบไปสำรวจความเสียหายของโบราณสถานส่วนหนึ่งเลยที่ถูกน้ำท่วมซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีโบราณสถานที่ยังถูกน้ำท่วมขังอยู่ในทุ่งกว่า20แห่งก็ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพให้กลับมาให้ได้โดยเร็วค่ะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปตรวจเยี่ยมสำรวจความเสียหายโบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหลังระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงมีโบราณสถานที่สำคัญนะคะแต่ก็ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมต้องใช้แนวกำแพงโบราณสถานเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมแทนแต่ตัวกำแพงก็มีอายุหลายร้อยปีแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้ช่วงน้ำท่วมแนวกำแพงมีการรั่วซึมเกิดขึ้นหลายจุดด้วยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานจำนวน394แห่งอยู่ในพื้นที่เกาะเมือง189แห่งนอกเกาะเมือง205แห่งถูกน้ำท่วม83แห่งแบ่งเป็นนอกเกาะเมือง80แห่งและในเกาะเมือง3แห่งนะคะหลังจากที่สำรวจระดับน้ำลดลงก็พบว่ายังมีโบราณสถานอีกประมาณ20แห่งที่ตั้งอยู่ในทุ่งที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนความเสียหายก็ไม่ได้ถึงขั้นพังทลายลงมาแต่เกิดขึ้นในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างค่ะอย่างเช่นอิฐปูนที่ผุกร่อนจากการถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวอย่างป้ายม้านั่งถังขยะซึ่งทางอุทยานประวัติศาสตร์ก็จะต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูต่อไปด้วยนะคะทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็มีข้อกังวลในเรื่องของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบน้ำท่วมเป็นปัญหาแบบนี้ซ้ำทุกปีหากถูกน้ำท่วมบ่อยๆซ้ำๆแบบนี้อาจจะเกิดผลกระทบกับตัวโบราณสถานได้ค่ะก็ต้องเสริมความแข็งแรงด้วยการฉีดน้ำปูนเสริมฐานรากตามกระบวนการทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ของโบราณสถานอย่างเช่นที่วัดพุทธไทยสวรรค์โบราณสถานสำคัญถูกน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรน้ำก็ไหลซึมไปตามแนวกำแพงของโบราณสถานนะคะซึ่งทางวัดเองได้เสนอของงบประมาณในการทำแนวป้องกันน้ำท่วมไปตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะอยู่ในขั้นของการจัดสรรงบประมาณและการก่อสร้างซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ต้องเร่งเสริมความแข็งแรงให้กับตัวโบราณสถานนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำนะคะก็แนวป้องกันน้ำท่วมอาจจะต้องมีการสร้างนอกเหนือไปจากตัวกำแพงของวัดเองค่ะจริงๆแนวกั้นเขานี่ทำมาค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยคือเพิ่มสูงเกินขีดจำกัดนั่นเองฮะคือเคยได้มีโอกาสได้คุยกับทางผู้ประกอบการนี่เขาบอกว่าคือต่อให้ไม่ใช่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยแต่น้ำมาแบบนี้ทุกปีคือมากันเยอะมากนะครับพอมาแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยคือหนักกว่าทุกครั้งเนี่ยฮะคือจะสูงกว่าแนวกั้นนะฮะตรงด้านสองฝักฝั่งนะครับพอสูงกว่าเนี่ยนะครับก็ไปทำลายเรื่องของโบราณสถานต่างๆเนี่ยฮะความเสียหายคือกำแพงมีอยู่จริงอ่ะคือแต่คือเก่าแก่มากก็เหมือนทั่วไปฮะก็จะเสื่อมสภาพลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีวิธีการในการที่จะเสริมน้ำปูนเข้าไปนะครับเพื่อให้กำแพงเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็เกรงว่าจะพังทลายลงมานะฮะค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ